สวัสดีครับพวกเรา Knob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Gift ซึ่งเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขานั้นมีชีวิตและใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขจนมีวันหนึ่งเพื่อนชายของฝ่ายสามีได้กลับมาหาพวกเขาซึ่งเพื่อนคนนี้สามีไม่ได้พบกันกว่า20ปีแล้วและหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ได้เอาของขวัญมาให้สามีภรรยาคู่นี้อยู่บ่อยๆในตอนแรกมันก็เหมือนจะเป็นของขวัญธรรมดาแต่หลายวันเข้านานวันเข้ามันก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้และเรื่องราวจะเป็นเส้นรายต่อไปพวกเขาจะทำยังไงกับของขวัญที่ได้มาเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ไซมอนและโรบินสองสามีภรรยาพวกเขาได้ย้ายบ้านมาจากชิคาโกและตอนนี้พวกเขากำลังมาดูบ้านอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนื่องจากว่าไซมอนนั้นได้งานใหม่อยู่แถวเมืองนี้จึงได้มาซื้อบ้านใหม่ที่นี่ซึ่งบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านที่สวยมากแถมยังมีบ่อปลาที่หน้าบ้านถึงไซมอนจะสงสัยว่าไม่มีปลาแถมให้พวกเขาหรอแต่เซลก็บอกว่าคุณต้องซื้อปลามาเองนะเพราะบ้านหลังนี้มีแค่บ้านเปล่าๆและมีแค่บ่อปลาเปล่าเท่านั้นจากนั้นพวกเขาจึงได้ตกลงซื้อบ้านหลังนี้และจะออกไปซื้อของกันเลยพวกเขาได้มาซื้อของเข้าบ้านจนเสร็จและไปที่แคชเชียร์เพื่อจ่ายเงินแต่แคชเชียร์ก็บอกว่าวันนี้น่ะไปส่งของให้ไม่ทันนะต้องรอพรุ่งนี้ไซมอนจึงกำลังจะบอกที่อยู่บ้านตัวเองกับแคชเชียร์แต่แล้วก็ได้มีชายคนนึงเข้ามาทักไซมอนนั่นก็คือกอร์ดอนได้เข้ามาทักทายไซมอนพร้อมกับบอกว่าเขานั้นรู้จักกันแต่ไซมอนก็งงอยู่หน่อยๆว่าเขาคือใครแต่กอร์ดอนก็รู้จักไซมอนเป็นอย่างดีและแนะนำตัวว่าเขานั้นชื่อว่ากอร์ดอนซึ่งไซมอนจึงจำได้ว่าเขาเคยรู้จักชายคนนี้จริงๆแต่นั่นมันก็ประมาณ20กว่าปีแล้วและเมื่อโรบินเดินมาไซมอนจึงได้แนะนำกอร์ดอนให้กับโรบินรู้จักและโรบินก็ได้ยืนคุยกับกอร์ดอนส่วนไซมอนก็หันไปบอกที่อยู่กับทางแคชเชียร์จากนั้นไซมอนและโรบินจึงได้ขอตัวกลับบ้านก่อนระหว่างที่ไซมอนเดินกลับเขาก็บอกว่าเขาจำชายคนนี้แทบไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นคนดีนะเช้าวันต่อมาในขณะที่โรบินกำลังเอาขยะมาทิ้งโรบินก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านที่มีชื่อว่าลูซี่และรอนซึ่งพวกเขามีเจ้าตัวน้อยอยู่หนึ่งคนพวกเขาได้กล่าวทักทายกันภาษาเพื่อนบ้านจากนั้นโรบินก็ได้กลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับอาบน้ำแต่ก็ได้มีเสียงกดกริ่งประตูโรบินจึงออกไปดูแต่ไม่มีใครมีเพียงของขวัญ นั่นก็คือขวดไวน์ขวดหนึ่งและจดหมายต้อนรับบ้านใหม่ของพวกเขาซึ่งคนที่ส่งมานั่นก็คือกอร์ดอนพอกลางคืนไซมอนก็ได้กลับมาบ้านและโรบินจึงได้เอาไวน์ขวดนี้ให้เขาดูและไซมอนก็งงเป็นอย่างมากว่าแล้วกอร์ดอนน่ะรู้จักบ้านเราได้ยังไงและวันต่อมาโรบินก็ได้มาเล่นกับเพื่อนบ้านของเขาที่มีชื่อว่าลูซี่เธอได้ถามโรบินว่าเธอนั้นมีลูกไหมแต่โรบินก็บอกว่าเธอน่ะเคยท้องแต่ตอนนี้เธอเสียลูกไปแล้วซึ่งตอนนั้นเธอก็เสียศูนย์ไปเลยกว่าที่โรบินกับไซมอนจะตั้งหลักได้มันก็นานอยู่ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเธอจะมาเล่าวันหลังละกันซึ่งวันนี้เธอขอกลับไปทำงานก่อนในขณะที่โรบินกำลังนั่งทำงานอยู่นั้นกอร์ดอนก็ได้มาอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งโรบินก็ได้ออกไปหาวันนี้กอร์ดอนเขียนรายชื่อมาให้ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อคนทำสวนรายชื่อช่างปะปลาช่างไฟฟ้าซึ่งกอร์ดอนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนดีและห่วงบ้านนี้เอามากๆจากนั้นเขาก็ได้เอ่ยปากชมบ้านหลังนี้ว่าเป็นบ้านที่สวยซึ่งเขาชอบสไตล์นี้นะทำให้โรบินเชิญกอร์ดอนเข้าไปดูในบ้านว่าในบ้านมีห้องอะไรบ้างจนกอร์ดอนนั้นไปเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งโรบินนั้นบอกมีคนให้มาน่ะแต่ไซมอนไม่ชอบตุ๊กตาตัวนี้เพราะมันทำให้เขาเครียดทางกอร์ดอนจึงได้ถามว่าพวกคุณมีลูกงั้นหรอแต่โรบินก็บอกว่าไม่มีหรอกมีแค่เลี้ยงหมาตัวเดียวน่ะจากนั้นกอร์ดอนก็บอกว่างั้นเขาคงต้องขอตัวกลับแล้วไม่รบกวนแล้วแต่โรบินด้วยความว่าเห็นเป็นเพื่อนของไซมอนจึงได้ชวนกินข้าวเย็นกันซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ได้ทานข้าวกันอยู่3คนกอร์ดอนนั้นเป็นคนพูดเก่งมากเขาถามพวกเขาไปเรื่อยถามเกี่ยวกับงานของไซมอนซึ่งไซมอนทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยของบริษัทใหญ่ๆและก็ได้มีบริษัทใหญ่ยักษ์จ้างเขาจึงได้ย้ายมาที่เมืองนี้จากนั้นกอร์ดอนจึงได้พูดถึงสมัยเรียนตอนที่ไซมอนน่ะเป็นประธานรุ่นไซมอนนั้นมีฉายาว่าไซมอนเสกนั่นเสกนี่ไม่ว่าเป็นนโยบายไหนเขาก็สามารถเสกให้มันเป็นจริงได้และบอกว่าดูตอนนี้สิไซมอนนั้นเสกบ้านเสกภรรยาแสนสวยและเสกเงินแล้วถ้าอยากมีลูกยังไงไซมอนก็สามารถเสกได้ทำให้สองคนนั้นมองหน้ากันและก็เงียบดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีปมเรื่องลูกกอร์ดอนที่เห็นดังนั้นจึงได้กล่าวขอโทษไปและบอกว่าเขาคงกินไวน์และก็เผลอพูดมากไปหน่อยนะไซมอนและโรบินจึงได้บอกว่าไม่เป็นไรและพวกเขาก็ได้เปลี่ยนเรื่องคุยกันไซมอนถามกอร์ดอนว่ากอร์ดอนทำงานอะไรแต่กอร์ดอนก็บอกว่าหลังจากที่เขาจบมาน่ะเขาก็ไปเป็นทหารเจอเรื่องดีบ้างเจอเรื่องร้ายบ้างแต่มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีและเมื่อมื้อเย็นจบลงกอร์ดอนก็ได้กลับบ้านส่วนไซมอนก็ได้มาคุยกับโรบินว่าเขานั้นอึดอัดมาก
พราะแต่ก่อนแต่ไรแล้วเขาก็ไม่ได้สนิทกับกอร์ดอนแต่กอร์ดอนก็ชวนคุยแล้วก็มาทำสนิทด้วยโรบินที่เห็นสามีพูดดังนั้นเธอจึงบอกว่างั้นคืนนี้ก็เป็นดินเนอร์สุดท้ายพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกและวันต่อมาไซมอนและโรบินก็ได้ไปที่งานเลี้ยงบริษัทของไซมอนไซมอนได้แนะนำภรรยาตัวเองให้กับเพื่อนร่วมงานใหม่ได้รู้จักจากนั้นก็พาไปดูห้องทำงานใหม่ของไซมอนและก็ได้คุยกันว่าไซมอนนั้นไม่ให้ทางโรบินทำงานอีกแล้วเพราะกลัวโรบินจะเครียดถ้าโรบินเครียดเดี๋ยวอาการเดิมของโรบินจะกำเริบกลับมาเพราะตอนที่พวกเขาท้องลูกคนแรกน่ะโรบินก็มีอาการนี้และทำให้ลูกแท้งทำให้ตอนนี้ไซมอนพยายามทำให้โรบินน่ะปลอดโปร่งสบายใจและไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวทางไซมอนน่ะจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองเพื่อที่พวกเขาจะได้เตรียมตัวมีลูกคนต่อไปและเมื่องานเลี้ยงรุ่นจบลงพวกเขาก็ได้กลับมาที่บ้านแต่ก็ได้มีจดหมายมาทิ้งไว้หน้าบ้านอีกแล้วซึ่งจดหมายก็มาจากกอร์ดอนกอร์ดอนนั้นบอกว่าเขาขอบคุณที่เลี้ยงมือค่ำเขาและบอกว่าเขาเอาปลามาให้เมื่อทั้งสองคนไปดูที่บ่อปลามันก็ได้มีปลาอยู่เต็มบ่อทางไซมอนนั้นหัวเสียมากที่กอร์ดอนนั้นทำแบบนี้เพราะไซมอนนั้นมองว่ามันเป็นการบุกรุกบ้านแต่โรบินก็หัวเราะและก็บอกว่าเขาออกจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเราต้องไปขอบคุณเขาหน่อยแล้วไซมอนจึงเล่าเรื่องนึงให้กับโรบินฟังว่าสมัยกอร์ดอนเรียนอยู่น่ะกอร์ดอนถูกเรียกว่าคนประหลาดบางก็มีฉายาว่ากอร์ดูชายที่เพี้ยนที่สุดเพราะชื่อกอร์ดอนมันสามารถเปลี่ยนเป็นเวียดอได้ซึ่งเวียดอก็แปลว่าคนประหลาดหรือว่าคนแปลกซึ่งหน้าตู้เย็นก็ได้มีเบอร์โทรของกอร์ดอนและก็มีชื่อเขาไซมอนจึงได้เอาปากกามาเปลี่ยนจากกอร์ดอนเป็นเวียดอจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยเรื่องอื่นกันและก็ได้เข้านอนเช้าวันต่อมาในขณะที่ทางโรบินนั้นกำลังนั่งทำงานอยู่กอร์ดอนก็ได้มาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งพร้อมกับมาถามหาไซมอนแต่โรบินก็บอกว่าไซมอนน่ะไปทำงานและตอนนี้ฉันก็กำลังชงชาอยู่คุณเข้ามาดื่มด้วยกันสิพวกเขาได้คุยเล่นตามปกติทั่วไปจากนั้นกอร์ดอนก็ได้ติดตั้งทีวีใหม่ที่พวกเขาซื้อมาและยังไม่ได้ติดตั้งและกอร์ดอนก็ได้เปิดเช็คดูว่ามันใช้งานได้ไหมซึ่งเมื่อมันใช้งานได้โรบินจึงบอกว่าเธอนั้นขอตัวไปทำงานก่อนกอร์ดอนจึงรีบเก็บกวาดข้าวของที่ทำรกเอาไว้และเอาขยะไปทิ้งแต่เมื่อเขาเอาขยะไปทิ้งข้างๆตู้เย็นเขาก็ได้เห็นชื่อที่ไซมอนเขียนแก้ชื่อของเขาไปกลายเป็นคนเพี้ยนคนประหลาดกอร์ดอนเห็นดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งออกจากโรบินจึงรีบวิ่งเข้าไปดูที่หน้าตู้เย็นและเธอก็เกิดความไม่สบายใจวันต่อมาไซมอนและโรบินได้นัดเพื่อนบ้านมาคุยเล่นที่บ้านของพวกเขาและพวกเขาก็ได้คุยกันเรื่องของกอร์ดอนว่ากอร์ดอนน่ะโทรมาชวนไซมอนและโรบินไปที่บ้านเพื่อกินข้าวเย็นทั้งที่เขาเห็นข้อความที่เขียนด่าขนาดนั้นซึ่งไซมอนก็บอกว่าเขาน่ะเป็นคนประหลาดแต่โรบินก็บอกว่าเขาก็เป็นคนดีนะเพื่อนบ้านจึงได้ประหลาดใจว่าโดนเขียนด่าขนาดนั้นทำไมยังเชิญไปกินข้าวคงคิดจะทำอะไรเรื่องร้ายๆแน่นอนให้ทั้งสองคนน่ะระวังตัวเอาไว้แต่โรบินก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะคิดมากไปจนในที่สุดทั้งโรบินและไซมอนก็ได้มาที่บ้านของทางกอร์ดอนซึ่งพวกเขาก็ได้อึ้งเลยที่บ้านของกอร์ดอนน่ะมันใหญ่โตมากทั้งสองคนได้มาทักทายกอร์ดอนและเอาไวน์มาให้เขาส่วนกอร์ดอนก็ได้เตรียมของขวัญชิ้นพิเศษมาไว้ให้กับไซมอนนั่นก็คือแผ่นซีดีที่เป็นหนังเรื่องโปรดของพวกเขาหนังเรื่องนี้สมัยพวกเขาเรียนน่ะมันเป็นหนังที่สุดยอดมากและทางกอร์ดอนก็ได้เตรียมสิ่งนี้ไว้ให้กับไซมอนนั่นเองต่อมาทางไซมอนจึงได้ถามกอร์ดอนว่ากอร์ดอนนั้นมีเมียหรือเปล่าแต่ทางกอร์ดอนก็บอกว่าไม่มีและกอร์ดอนก็ได้รับโทรศัพท์ซึ่งเขาก็บอกว่ามีงานด่วนจากนั้นเขารีบออกไปจากบ้านเลยซึ่งทิ้งให้ไซมอนและโรบินอยู่ภายในบ้าน2คนและพวกเขาก็งงมากว่าปกติทำกับแขกแบบนี้หรอไซมอนจึงเริ่มพูดว่าจริงๆแล้วกอร์ดอนน่ะก็คงชอบโรบินแน่ๆเขาชอบแวะมาหาโรบินตอนที่ไซมอนน่ะไม่อยู่เขาคงเป็นคนจิตวิปริตคนประหลาดที่ชอบแฟนคนอื่นและเขาก็คงอยากได้โรบินสักดอกแน่นอนและเพื่อเป็นการพิสูจน์เราลองไปค้นบ้านของเขาดูกันดีกว่าไซมอนได้ขึ้นไปยังชั้น2ของบ้านซึ่งโรบินก็รีบตามไปและบอกว่านี่มันบ้านของคนอื่นนะเราจะมาบุกบ้านชั้น2ของคนอื่นแบบนี้ไม่ได้แต่ไซมอนก็ได้ไปค้นตู้เสื้อผ้าและเจอเสื้อผ้าผู้หญิงพร้อมกับชั้นบนยังได้มีห้องเลี้ยงเด็กอีกด้วยทันใดนั้นกอร์ดอนก็ได้กลับมาไซมอนจึงได้ถามไปว่านายออกไปทำงานอะไรกันแน่กอร์ดอนกอร์ดอนจึงได้พูดว่าความแตกแล้วสินะจริงๆแล้วเมื่อกี้น่ะเขาไม่ได้ออกไปทำงานแต่ออกไปเจอเมียเก่าซึ่งตอนแรกที่เราเจอกันที่ร้านแต่งบ้านน่ะกอร์ดอนได้ไปตามเมียเพราะว่าทางเมียกอร์ดอนน่ะเอาลูกสาว2คนไปทำให้ตอนนี้เขานั้นไม่เหลือใครเลยและเขาก็เครียดมากไซมอนจึงได้ให้โรบินไปรออยู่ที่รถและไซมอนก็พูดแบบเปิดอกกับทางกอร์ดอนว่าเรื่องของกอร์ดอนน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยให้กอร์ดอนเอาเวลาไปทำเรื่องของตัวเองเถอะหยุดมายุ่งกับพวกเขาได้แล้วและทั้ง2คนก็ได้กลับบ้านแต่กอร์ดอนกลับไม่ยอมเปิดประตูหน้าบ้านให้กับพวกเขาทำให้ไซมอนนั้นหัวเสียมากเขาได้ลงจากรถและกำลังจะเดินไปทางกอร์ดอนแต่กอร์ดอนก็กดเปิดประตูพอดีทำให้พวกเขาขับรถกลับบ้านวันต่อมาหลังจากที่โรบินออกกำลังกายเสร็จแล้วเธอก็ได้เห็นว่าปลาหน้าบ้านของเธอนั้นตายจนหมดเธอจึงได้รีบเรียกไซมอนนั้นกลับมาแถมหมาที่พวกเขาเลี้ยงไว้ตัวเดียวมันก็ยังหายไป
ไซมอนจึงตัดสินใจรีบขับรถไปที่บ้านของกอร์ดอนแต่ไซมอนก็พบความจริงว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของกอร์ดอนแต่เป็นบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เขานั้นไม่รู้จักไซมอนจึงได้แจ้งตำรวจและตำรวจก็ได้ให้ข้อมูลว่าครอบครัวบ้านใหญ่หลังนั้นทำกิจการให้เช่ารถหรูซึ่งชายที่มีชื่อว่ากอร์ดอนน่ะไปเช่ารถกับพวกเขาและกอร์ดอนก็ได้เข้าออกโรงจอดรถบ้านนั้นได้เพื่อเอารถไปขับเพราะเหตุนี้กอร์ดอนจึงรู้ละมั้งว่าครอบครัวนี้จะไปเที่ยววันนั้นจึงได้ชวนทั้งสองคนไปที่บ้านไซมอนจึงขอให้ตำรวจน่ะรีบตามหาชายคนนี้ให้หน่อยและเอาหมาของเขาน่ะคืนมาเพราะเขามั่นใจว่ากอร์ดอนออกไปแน่นอนแต่ตำรวจก็บอกว่าเรานั้นไม่มีหลักฐานและเราไม่มีหมายค้นซึ่งเมื่อเราไม่มีอะไรเลยและถ้าเราไปหากอร์ดอนและถามว่าได้เอาหมาไปหรือเปล่ากอร์ดอนจะรู้ได้ทันทีเลยว่าไซมอนน่ะส่งตำรวจไปและทางไซมอนก็จะเป็นอันตรายหรือเปล่าทำให้พวกเขาตัดสินใจไม่ไปหากอร์ดอนและโรบินจึงได้ปิ้นใบประกาศตามหาสุนัขที่หายไปของเธอแต่ระหว่างที่เธออยู่บ้านคนเดียวมันก็เหมือนมีคนอยู่ภายในบ้านกับเธอด้วยความที่เธอนั้นกลัวจึงได้ไปขออยู่ที่บ้านลูซี่ก่อนเพื่อเป็นการชั่วคราวและพอไซมอนกลับมาที่บ้านโรบินก็ได้กลับบ้านและทั้งคู่ก็ได้เข้านอนแต่ด้วยความเครียดสะสมของโรบินเธอก็ได้ตื่นมากลางดึกแล้วก็ได้มากินยาและก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดอยู่ที่หน้าบ้านเธอจึงเดินออกไปดูซึ่งเสียงนั้นนั่นก็คือเจ้าหมาที่หายไปนั่นเองพวกเขาได้รีบให้อาหารมันทันทีและไซมอนก็ออกความเห็นว่าเป็นกอร์ดอนนั่นแหละที่ก่อกวนพวกเขาและเช้าวันต่อมาโรบินก็ได้รับจดหมายอีกครั้งหนึ่งกอร์ดอนนั้นเขียนมาว่าเขาขอโทษที่ก่อกวนพวกเขาและไม่ได้มีเจตนาจะก่อกวนจริงๆและต่อไปเขาจะไม่ติดต่อมาอีกส่วนเรื่องบ้านที่เกิดขึ้นน่ะเขาอายที่มีบ้านเล็กไม่เหมือนกับพวกเขาจึงได้โกหกว่าบ้านหลังนั้นเป็นของตัวเองเรื่องนี้ก็ต้องขอโทษด้วยส่วนด้านหลังก็ได้เขียนถึงไซมอนโดยตรงพร้อมกับบอกว่าเรื่องมันหลายปีมาแล้วฉันก็อยากเลิกแล้วต่อกันจริงๆนะซึ่งประโยคนี้ก็ทำให้ไซมอนงงมากว่ามันแปลว่าอะไรแต่เขาก็ไม่ได้สนใจแล้วคนที่กังวลกับเป็นโรบินเองเพราะโรบินนั้นมองว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรในอดีตทำไมเขาต้องเขียนมาอย่างนี้แต่ไซมอนก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องจริงๆคงเป็นปกติของกอร์ดอนเพราะกอร์ดอนน่ะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและวันต่อมาในขณะที่โรบินกำลังอาบน้ำอยู่ก็ได้มีคนเดินเข้ามาใกล้ๆเธอซึ่งคนที่เดินเข้ามานั่นก็คือกอร์ดอนจากนั้นโรบินก็ได้ตื่นขึ้นดูเหมือนว่าตอนนี้โรบินนั้นจะเครียดเรื่องกอร์ดอนมากแถมเมื่อเธออยู่คนเดียวเธอก็ได้หวาดระแวงจนเธอนั้นอาการกำเริบและได้สลบไปซึ่งเมื่อเธอได้สติเธอก็ได้ไปเข้านอนดีๆพร้อมกับเก็บห้องให้เรียบร้อยจากนั้นเช้าวันต่อมาไซมอนก็ได้เล่าเรื่องว่าเขานั้นใกล้จะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเพราะเหลือคู่แข่งในธุรกิจของเขาอีกเพียงคนเดียวเท่านั้นและไซมอนก็ได้เอายาหนึ่งออกมาซึ่งยานี้มันเป็นยากล่อมประสาทเป็นยาที่โรบินเคยใช้และไซมอนขอให้เลิกมานานแล้วแต่โรบินก็บอกว่าเธอนั้นเลิกกินไปแล้วยานี้มันก็แค่ยานอนหลับและเธอน่ะอยากโทรหากอร์ดอนมากอยากโทรไปขอโทษดีๆเรื่องทั้งหมดมันจะได้จบเพราะตอนนี้เธอหวาดระแวงกอร์ดอนว่าจะมาหาจนใกล้จะเป็นบ้าอยู่แล้วแต่ไซมอนก็เกิดโมโหขึ้นมาและบอกว่าเรื่องกอร์ดอนน่ะมันจบแล้วแต่โรบินนั้นมองว่ามันยังไม่จบในจะเนื้อหาในจดหมายที่บอกว่าเรื่องในอดีตน่ะไซมอนเคยไปทำอะไรไว้กันแน่แต่ไซมอนก็บอกว่ามันจบแล้วเรื่องทั้งหมดของเราสองคนที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะเราแต่มันเป็นเพราะกอร์ดอนเราต้องปล่อยวางเรื่องของกอร์ดอนจากนั้นโรบินและไซมอนก็พยายามไม่คิดถึงเรื่องของกอร์ดอนจนเวลาผ่านไปหลายเดือนและตอนนี้โรบินก็ได้ตั้งท้องแล้วโดยที่ไม่มีวี่แววของกอร์ดอนที่จะมาก่อกวนเลยซึ่งวันนี้โรบินและลูซี่ก็ได้มาเลือกชุดให้กับโรบินแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งจ้องมองโรบินอยู่ทางนอกร้านนั่นก็คือกอร์ดอนเมื่อกอร์ดอนเห็นว่าโรบินเห็นเขาแล้วเขาจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีและพวกเขาก็ได้กลับมาที่บ้านยาทุกคนนั้นมาที่บ้านของพวกเขาเพื่อมาฉลองการตั้งครรภ์ของทางโรบินซึ่งน้องสาวของไซมอนก็ได้มาด้วยทำให้โรบินนั้นเกิดสงสัยพร้อมกับถามเรื่องของกอร์ดอนตอนสมัยเรียนน่ะเขาเป็นยังไงน้องของไซมอนจึงเล่าให้ฟังว่ากอร์ดอนน่ะถูกรุ่นพี่ทำมินิมิร้ายภายในรถและกอร์ดอนก็ต้องออกจากโรงเรียนคงเพราะเขาโดนล้อเรื่องที่เขาน่ะเป็นเกย์ส่วนไซมอนก็คือคนที่ไปเห็นกอร์ดอนโดนทำมินิมิร้ายและได้เข้าไปแจ้งความเท่าที่เธอรู้มาไซมอนเป็นคนช่วยกอร์ดอนออกมาแต่เธอก็ไม่รู้อะไรมากกว่านี้แล้วเพราะตอนนั้นเธออายุ12ไม่มีใครเล่าให้เธอฟังแต่เธอแค่จำได้ว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่เธอจึงได้กลับมาที่ห้องของเธอพร้อมกับเปิดดูจดหมายของกอร์ดอนอีกครั้งนึงที่กอร์ดอนเขียนว่าเลิกแล้วต่อกันซึ่งไซมอนก็ได้กลับมาบ้านพอดีและไซมอนก็ได้ถามโรบินว่าไม่ได้มองกลับหลังถึงเรื่องของกอร์ดอนใช่ไหมโรบินจึงได้โกหกไม่ได้คิดถึงเรื่องกอร์ดอนเลยแต่โรบินเธอก็ยิ่งสงสัยเรื่องของกอร์ดอนมากขึ้นเรื่อยๆเธอจึงได้เข้าไปภายในห้องของไซมอนเพื่อไปค้นเก๊และเธอก็ได้พบว่าไซมอนแอบสืบข้อมูลของกอร์ดอนโดยที่ไม่บอกเธอเธอจึงเอาเรื่องนี้มาบอกกับลูซี่และโรบินก็รู้ดีว่าเรื่องนี้โรบินนั้นถามไซมอนตรงๆไม่ได้ไซมอนไม่ยอมบอกแน่นอน
ทำให้โรบินเลือกที่จะสืบเรื่องนี้เองและจะไปถามเพื่อนสนิทของทางไซมอนตอนสมัยเรียนที่มีชื่อว่าเบรกโรบินได้เข้าไปถามเบรกเกี่ยวกับเรื่องของกอร์ดอนเมื่อสมัยนั้นเธอนั้นสงสัยว่าถ้าไซมอนน่ะเจอรุ่นพี่ขืนใจภายในรถทำไมกอร์ดอนต้องแค้นไซมอนด้วยแต่เบรกก็บอกว่าเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งเรื่องจริงก็คือตอนนั้นไซมอนน่ะเป็นนักเลงหัวโตเขาเป็นคนที่อยากโชว์พาวเวอร์และเขาก็ยังเด็กมากและทางกอร์ดอนก็เป็นเหยื่อของเขาเพราะทำตัวหน่อมแหนมไซมอนจึงได้กุเรื่องขึ้นมาว่ากอร์ดอนน่ะเป็นเกย์และโดนรุ่นพี่ขืนใจภายในรถด้วยความที่เป็นอย่างนั้นทุกคนก็เลยเชื่อไซมอนกอร์ดอนจึงได้โดนเพื่อนรุมแกล้งและต้องออกจากโรงเรียนแถมพ่อของกอร์ดอนก็ยังรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อของกอร์ดอนซ้อมกอร์ดอนอย่างหนักเรื่องที่เขาลือกันว่ากอร์ดอนเป็นเกย์จนทำให้พ่อของกอร์ดอนโดนคดีพยายามฆ่าเมื่อเธอรู้ดังนั้นจึงได้กลับมาคุยกับทางไซมอนไซมอนจึงยอมรับว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆและเขาก็จะไม่ขอโทษกอร์ดอนด้วยเพราะต่อให้อยากขอโทษเขาก็หาที่อยู่ของกอร์ดอนไม่เจอหรอกโรบินจึงได้ควักเอกสารที่ทางไซมอนแอบสืบประวัติของกอร์ดอนออกมาพร้อมกับบอกว่าคุณน่ะรู้และรู้เยอะไปหมดคุณน่ะเป็นแค่นักเลงจริงๆจนถึงตอนนี้คุณก็เป็นนักเลงอยู่ดีคุณทำร้ายชีวิตของคนคนหนึ่งจนเขานั้นเกือบตายและเธอก็ได้เดินหนีไปไซมอนก็ได้เดินตามมาพร้อมกับอธิบายว่าที่ไซมอนแอบสืบประวัติของกอร์ดอนก็เป็นเพราะว่าไซมอนนั้นกลัวพวกเราจะเป็นอันตรายเขาให้ทนายของเขาติดต่อไปหากอร์ดอนและให้ศาลสั่งกอร์ดอนว่าห้ามมายุ่งกับพวกเขาอีกและขอโทษโรบินที่โกหกเธอพร้อมกับถามว่าเขานั้นต้องไถ่บาปยังไงดีแต่โรบินก็บอกว่าไซมอนน่ะถามผิดคนแล้วทำให้ไซมอนเครียดกับเรื่องนี้มากเขาจึงได้ไปนั่งดื่มที่ร้านเหล้าซึ่งร้านเหล้านี้ก็เป็นร้านที่กอร์ดอนนั้นทำงานอยู่และพอร้านปิดทางไซมอนจึงได้เดินเข้าไปหากอร์ดอนที่กำลังเก็บของขึ้นรถเพื่อเตรียมจะกลับบ้านไซมอนได้เข้ามาขอโทษกอร์ดอนและกอร์ดอนก็ได้ถามว่าทางโรบินน่ะให้มาใช่ไหมแต่ไซมอนก็บอกว่าไม่เขานั้นอยากมาเองพร้อมกับถามกอร์ดอนว่ายกโทษให้เขาได้ไหมล่ะแต่กอร์ดอนเขาก็ได้มองหน้าแล้วก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วไซมอนตอนที่ฉันกลับไปหานายฉันให้โอกาสนายแล้วแต่นายก็ทิ้งโอกาสนั้นไปซึ่งตอนนี้มันสายเกินไปแล้วไซมอนก็ได้เกิดโมโหขึ้นมาทันทีที่กอร์ดอนนั้นไม่ยอมยกโทษให้เขาเขาได้ปัดของของกอร์ดอนจนตกจากนั้นก็ได้ถีบกอร์ดอนจนล้มพร้อมกับเข้าไปกดหัวกอร์ดอนและก็ด่ากอร์ดอนว่าเพราะแกเป็นอย่างนี้ไงล่ะแกจะยอมยกโทษให้ฉันไหมแต่กอร์ดอนก็ไม่ได้พูดอะไรไซมอนจึงขู่กอร์ดอนไปว่าถ้ามายุ่งกับพวกเขาอีกล่ะก็ไซมอนจะเอากอร์ดอนตายแน่และจากนั้นเขาก็ได้ลุกออกจากตัวกอร์ดอนพร้อมกับเตะของกอร์ดอนที่กระจัดกระจายอยู่และเขาก็ได้กลับบ้านมาไซมอนได้เข้ามาโกหกโรบินว่าเขาไปคืนดีกับกอร์ดอนแล้วกอร์ดอนก็ได้ทำท่าทีปลาบปลื้มและเขาก็ได้ขอโทษโรบินไปอีกครั้งนึงพร้อมกับบอกว่าเรื่องทั้งหมดน่ะมันจบแล้วจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันซึ่งวันนี้ก็คือการเลี้ยงฉลองการรับตำแหน่งใหม่ของทางไซมอนเขาได้กลายเป็นหัวหน้าฝ่ายขายคนใหม่เพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านกลุ่มเล็กๆได้เข้ามาเลี้ยงฉลองกันที่บ้านของพวกเขาแต่แล้วอยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังและกระจกบ้านก็ได้แตกพวกเขาได้รีบวิ่งออกไปดูทันทีว่าใครกันแน่ที่ทำเรื่องนี้จากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งพยายามที่จะวิ่งหนีไปแต่พวกเขาก็ได้จับตัวชายคนนี้เอาไว้ได้ซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าแดเนียลแดเนียลเป็นคู่แข่งคนสำคัญของไซมอนที่อยู่ในบริษัทแต่ตอนนี้ทางแดเนียลน่ะได้โดนไล่ออกจากบริษัทเขาจึงได้แค้นไซมอนมากจึงได้มาด่าไซมอนอยู่ที่บ้านพร้อมบอกว่าเขานั้นเห็นอีเมลแล้วอีเมลที่ทางไซมอนปั้นเรื่องพร้อมกับส่งผู้บริหารไซมอนนั้นป้ายสีเขาทำให้เขานั้นโดนไล่ออกพร้อมกับตะโกนด่าไซมอนว่าไซมอนเป็นคนตอแหลทำให้เขาตกงานจนได้มีเสียงตำรวจที่กำลังจะมาที่บ้านหลังนี้ทำให้ทางแดเนียลนั้นขอร้องว่าเขาจะโดนจับไม่ได้ซึ่งไซมอนก็ยอมที่จะปล่อยตัวแดเนียลไปและโรบินก็ได้มีอาการปวดท้องซึ่งเธอกำลังจะคลอดพวกเขาจึงรีบพาโรบินไปที่โรงพยาบาลและลูกของโรบินก็ได้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยไซมอนที่รออยู่ข้างนอกเขาก็ได้รับสายโทรศัพท์จากเควินเพื่อนของเขาที่อยู่ภายในบริษัทเควินนั้นแจ้งว่าฝ่ายบริหารนั้นรู้แล้วว่าไซมอนใส่ร้ายป้ายสีแดเนียลจนเขานั้นโดนไล่ออกซึ่งตอนนี้ทางผู้บริหารลงความเห็นกันว่าต้องไล่ไซมอนออกและเควินก็หมดทางช่วยเหลือไซมอนแล้วตอนนี้ไซมอนต้องรีบมาเก็บของก่อนวันศุกร์ไซมอนเขานั้นเครียดมากขึ้นมาทันทีเพราะเรื่องนี้เขาไม่ได้คาดฝันเอาไว้จากนั้นเขาก็ได้เดินเข้ามาหาโรบินโรบินจึงได้บอกเรื่องสำคัญกับไซมอนว่าโรบินเธอนั้นไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นอีกแล้วและไม่อยากกลับไปอยู่กับไซมอนอีกซึ่งไซมอนจึงบอกว่าเขานั้นมีธุระต้องไปทำเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันจากนั้นไซมอนก็ได้กลับมาบ้านแต่หน้าบ้านของไซมอนมันก็ได้มีกล่องของขวัญกล่องใหญ่อยู่ซึ่งเมื่อไซมอนเปิดของขวัญดูมันก็เป็นรถเข็นเด็กแถมภายในรถเข็นก็ได้มีกล่องนึงอยู่ซึ่งนี่ก็คือกล่องกุญแจไซมอนจึงลองเอาไปเปิดประตูหน้าบ้านดูและเขาก็พบว่ากุญแจนี้เป็นกุญแจหน้าบ้านของเขาเองตัดภาพมาที่กอร์ดอนตอนนี้เขากำลังเดินเข้ามาเยี่ยมโรบินเขาได้ยืนมองโรบินในขณะที่โรบินนั้นกำลังหลับ
ส่วนทางด้านไซมอนเขาก็ได้เปิดของขวัญต่อและเขาก็ได้เจอแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งและเมื่อเขาเปิดฟังมันก็เป็นเสียงที่ทางไซมอนน่ะล้อเลียนกอร์ดอนตอนที่กอร์ดอนชวนไปบ้านที่เขาล้อเลียนว่ากอร์ดอนน่ะอยากจะใส่โรบินสักดอกนึงและบอกว่ากอร์ดอนน่ะเป็นพวกเลวทรามส่วนฝั่งของกอร์ดอนที่กำลังมองโรบินอยู่โรบินก็ได้ตื่นและกอร์ดอนก็ได้ให้ดอกไม้เธอและก็บอกว่ายินดีด้วยครับส่วนฝั่งของไซมอนเขาก็ได้เปิดของขวัญต่อไปและเขาก็ได้เจอแผ่นซีดีอีกแผ่นนึงซึ่งแผ่นซีดีนี้บอกให้เขานั้นเปิดดูเป็นภาพของวิดีโอซึ่งมันเป็นวิดีโอตอนที่โรบินนั้นสลบไปเป็นวันต่อมาที่เธอนั้นทานยาและเธอก็ได้สลบซึ่งวิดีโอนี้ถูกถ่ายไว้โดยกอร์ดอนกอร์ดอนนั้นเข้ามาตอนที่โรบินนั้นสลบแล้วก็พาโรบินไปที่เตียงจากนั้นก็โบกมือบ๊ายบายกล้องและภาพก็ตัดไปทำให้ไซมอนรีบคว้ากุญแจรถและก็ออกมาจากบ้านทันทีเพื่อจะกลับไปหาทางโรบินส่วนกอร์ดอนที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็ได้ถามโรบินว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวซึ่งเธอก็บอกว่าเป็นลูกชายกอร์ดอนจึงบอกว่าดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริงๆส่วนไซมอนตอนนี้เขาได้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเขารีบเข้าไปภายในห้องโรบินทันทีแต่โรบินก็ไม่ได้อยู่ในห้องซึ่งเขาจึงรีบวิ่งออกมาจากห้องนั้นและเขาก็ได้พบกอร์ดอนที่กำลังจะลงลิฟต์เขาจึงรีบวิ่งลงบันไดเพื่อไปดักกอร์ดอนอยู่ชั้นล่างแต่เมื่อเขาลงมากอร์ดอนก็ไม่อยู่แล้วและเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากกอร์ดอนกอร์ดอนจึงได้ถามไซมอนว่าเรื่องนี้น่ะจะบอกโรบินเองหรือจะให้เขาบอกและแกก็คงรอให้ฉันน่ะพูดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรกับโรบินอยู่แล้วล่ะสิซึ่งกอร์ดอนก็บอกว่าเขานั้นไม่ได้ทำหรือว่าจะทำกันนะแต่คนตอแหลอย่างไซมอนก็คงไม่เชื่อที่เขาพูดใช่ไหมล่ะงั้นก็เอาแบบนี้ละกันให้นายน่ะไปดูหน้าลูกชายเองและนี่แหละไซมอนเป็นพิษร้ายของการพูดว่าร้ายใส่ไฟคนอื่นจากนั้นไซมอนจึงได้ค่อยๆเดินเข้าไปดูหน้าเด็กซึ่งตอนนี้โรบินกำลังอุ้มอยู่แต่ทางโรงพยาบาลก็ได้ปิดม่านทำให้ไซมอนนั้นได้นั่งร้องไห้และเครียดอยู่ตรงนั้นและในขณะเดียวกันกอร์ดอนก็ได้ยืนมองเขาอยู่จากนั้นกอร์ดอนก็ได้เดินจากไปและหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Gift ในฝั่งของประเด็นว่าเด็กนั้นเป็นลูกของใครคุณผู้ชมนั้นคิดว่ายังไงครับแต่ส่วนตัวผมนั้นคิดว่ากอร์ดอนคงไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่แค่เป็นการแก้แค้นและปันหัวให้ไซมอนนั้นคิดว่าลูกนั้นเป็นลูกของใครกันแน่เพื่อให้เขานั้นรู้ซึ้งถึงคำโกหกและไซมอนก็เรียกได้ว่านิสัยคนนั้นเปลี่ยนได้ยากจริงๆในฝั่งของคะแนนเรื่องนี้ได้จาก IMDB ไปที่7คะแนนและได้จาก Rotten Tomato ฝั่งนักวิจารณ์ให้ไปที่ 91% ส่วนคนดูให้ไปที่ 75% ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน้องขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ